อีกค่าหนึ่งที่เรามักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับก็คือค่าที่ใช้สำหรับบอกให้ตัว kernel forward package นะครับจากอินเทอร์เฟหนึ่งไปอินเทอร์เฟซหนึ่งเราเรียกว่า IP forward นะครับเราลองดูก่อนนะครับโดย default kernel จะไม่ forward ให้เรานะครับเพราะว่าค่าที่อยู่ในนี้นะครับ IP เป็น0นะครับเราก็ต้อง enable ให้ Linux สามารถที่จะ forward package ได้นะครับโดยการสั่ง echo นะครับ echo อะไรไปครับ echo เลข1ครับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้ว enter แล้วลองดูค่า kernel ก็จะสามารถ forward package ระหว่าง card interface หรือ card land ให้เราได้แต่ถ้าเรา reboot ก็จะกลับไปเป็นเลข0ูนนะครับเนื่องจากว่า ค่าที่อยู่ใน s l a s h Pro กเป็นค่าที่เป็น d y น a m i c นะครับหากเราต้องการให้ค่านี้ยังคงอยู่เราต้องไปใส่ในไฟล์ไฟล์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นไฟล์สำคัญมากไฟล์หนึ่งนะครับก็คือไฟล์ที่เป็นระบุก,การทำงานหรือคุณสมบัติของ Kernel ในการทำงานทุกครั้งเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะอยู่ที่ etc sysctl. conf นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับ ตรงคำอธิบายก็จะบอกว่านี่คือ kernel sysctl นะครับ configuration file นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงค่านี้นะครับค่าที่1ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับใน editor vi นะครับถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนค่านี้ค่าเดียวนะครับโดยไม่ต้องมายุ่งกับค่าอื่นเลยนะครับให้เราพิมพ์ r นะครับตามด้วยค่าที่เราต้องการเปลี่ยนคือเลข1 ค่าก็จะเปลี่ยนทันทีแต่ละการเปลี่ยนหนึ่งตัวอ,อ,กอักษรเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการเซฟเซฟใน V I นะครับให้เรากดคลอนนะครับเมื่อเรากดคลอนให้มรนดูบรรทัดล่างสุดนะครับเป็นก็จะเปลี่ยนเป็นคลอนแล้วก็มีเคอร์เซอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเคอร์เซอร์ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อรอรับคําสั่งให้เราพิมพ์คําสั่ง w นะครับแล้วก็ enter ก็เป็นการเซฟไฟล์ VR <Vi S 2> ก็จะบอกว่าไฟล์นี้นะครับ e t c s y s c t l ได้ทำการเขียนแล้วนะครับก็เป็นการเซฟไฟล์คำสั่งการใช้งาน v i ก็จะได้ใช้งานในบทหลังๆนะครับตอนนี้ให้เราสามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาและแก้ไขค่าบางค่าก่อนได้นะครับ